มาเรียกกันต่อนะฮะกับช่วงของงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วฮะน้องแพรวอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในระหว่างการของส่วนโหวตป๊อปล่าโหวตนั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยกวาดรางวัลของเรามานำไม่ถ้วนสำหรับเบลล่าลานีโอ้โหเจ้าของฉายาเจ้าแม่เรตติ้งเจ้าแม่ทวิตเตอร์แม่หญิงกาละเกดนางเอกแม่หญิงกาละเกดและนางเอก300ล้านแต่ก่อนที่จะรับบทนางเอกแม่หญิงกาละเกดนั้นเขาก็กวาดความนิยมมานำไม่ถ้วนอย่างได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมถึง4ปีซ้อนด้วยกันในครั้งที่12 13 14และ15ถูกต้องครับแล้วปีนี้เธอก็เข้าชิงอีกด้วยปีนี้ก็เข้าชิงในสาขายอดนิยมด้วยถูกต้องครับยอดเยี่ยมโอ้โหยอดเยี่ยมนี่ก็มีรุ้นต้องมารอติดตามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่ไม่นับรวมการเข้าชิงในประเภทยอดเยี่ยมอีกด้วยสำหรับการเข้าชิงในครั้งนั้นอยากให้ไปฟังเสียงเธอกันว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะครับมือสั่นนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับเบลมากๆค่ะแล้วเบลก็รู้สึกโชคดีมากแล้วมันก็มีความหมายกับเบลมากๆจริงๆนะคะสำหรับรางวัลนี้เนี่ยเบลต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีส่วนที่ทำให้เบลมีวันนี้ได้ค่ะต้องขอบคุณแฟนละครทุกๆคนนะคะสถานีโทรทัศน์นอกจากนี้แล้วอันนี้คือเป็นในส่วนของใช่ค่ะภาพในความประทับใจตอนที่ได้รับรางวัลนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วเธอยังเคยได้รับการเข้าชิงประเภทยอดเยี่ยมครั้งที่15สำหรับการนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมบุพเพสันนิวาสครั้งที่16จากละครเรื่องกรงกรรมครั้งที่17จากภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งและครั้งที่19จากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นเองภาพบุพเพสันนิวาส2และล่าสุดเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางพี่พึ่งนักข่าวของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยพี่เบลล่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการได้รับรางวัลครั้งที่ผ่านมารวมถึงการเข้าชิงด้วยค่ะอยากให้ไปฟังเสียงกันค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผลงานของเบลที่ผ่านมานะคะถ้าเข้าตาก็ยังไงอย่าลืมเบลนะคะปีนี้นะคะก็จะมีละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะใครที่ชอบแม่กาละเกดหรือว่าพุทธานะคะยังไงก็ฝากเชียร์เบลด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเบลล่านะฮะก็ยังส่งกำลังใจกันได้นะในส่วนของประเภทป๊อปปูล่าโหวตที่ยังโหวตกันอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ก็ไปลุ้นรางวัลพร้อมกันในวันที่28พฤษภาคมที่ไอคอนสยามนะฮะจำกันไว้ให้ดีนะครับ28พฤษภาคม